สวัสดีทุกคนนะครับเจอกันเช่นเคยครับกับผมแมนโกสินนะฮะที่เพจ One Sport Soccer และทางไลน์แอด One Sport นะครับแอด One Sport นะครับมีแอดด้านหน้าด้วยนะครับก็นี่ฮะเป็นตามที่สกดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีขึ้นด้านล่างของคลิปนี้ด้วยนะฮะสำหรับฟุตบอลไทยครับวันนี้มีเตะกันอีก4คู่นะครับก็ถือว่ามีคู่ใหญ่ๆน่าสนใจกันเรียกว่าดูได้แบบสนุกทุกคู่เลยเพราะว่าช่วงท้ายซีซั่นเนี่ยแต่ละเกมก็เข้มข้นขึ้นนี่เป็นสัปดาห์ที่25แล้วนะครับเมื่อวานนี้ที่วิเคราะห์กันไว้เนี่ยก็ถือว่าเข้าเป้านะครับที่ว่าบุรีรัมย์จะไม่แพ้ครับบุกไปก็ไปเสมอกับเมืองทอง2-2ในเกมดราม่าเรื่องของผู้ตัดสินที่มีการร้องเรียนไปทางสมาคมไปทางไทยลีกต่อเนื่องกับเปาใช้เลือกงามสมอันนี้ก็ว่ากันไปส่วนอีกคู่หนึ่งโปลิเทโรก็เล่นได้ความคงเส้นคงวากว่าสุพรรณครับจนจบเกมก็ชนะไปได้สกอร์สวยๆนะครับยิงไป3ลูกนะฮะชนะไป 3-1 ส่วนเกมนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสำหรับวันนี้เนี่ยโปรแกรมที่ต้องเลือกมาข้าไม่ได้เลยก็คือเกมของทีมแชมป์ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านที่ลีโอสเตเดียมเจอกับเชียงรายยูไนเต็ดที่อยู่ในกลุ่มที่ยังลุ้นในโควต้า AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอยู่นะฮะเอาคู่นี้ก่อนเลยนะครับคู่นี้ก็จะเตะกันนะฮะในช่วงเวลา 17:00 นเป็นคู่แรกนะครับสำหรับBG ปทุมเนี่ยได้แชมป์ไปแล้วเกมนี้ก็คงจะไม่ต้องห่วงอะไรครับเพราะว่าปิดจ็อบไปหมดแล้วการโรเตชันผู้เล่นก็ทำได้เต็มที่หลายคนก็น่าจะส่งลงสนามเพื่อจะได้เล่นครบ5เกมในซีซั่นเพื่อจะได้มีสิทธิ์ในการรับเหรียญแชมป์ไทยลีกนะฮะอันนี้เป็นกฎเบื้องต้นว่าต้องลงเล่นอย่างน้อย5เกมหลายคนก็ยังไม่ถึง5เกมนะครับก็ต้องพยายามส่งลงสนามตอนนี้ตัวเจ็บก็ยังขาดแค่ธีรศิลป์แดงดาแค่รายเดียวนะครับในการจัดทัพเนี่ยก็โหเขาค่อนข้างจะคาดเดายากนะฮะประตูเนี่ยใช้บุตรพรหมลงอยู่แล้วส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยก็ต้องหมุนกันปฐมพลนะฮะเจนรบรวมถึงศิโรจน์น่าจะได้โอกาสลงสนามนะครับด้านแบ็คด้านซ้ายขวานี่ก็อาจจะใช้สาราวินนะครับเป็นตัวเด็กดาวรุ่งลงด้านขวาด้านซ้ายเป็นสุรศักดิ์สารพีนะฮะหมุนเวียนกันไปกองหลังก็อาจจะเปลี่ยนมาใช้ชาตรีฉิมทะเลหรือว่าทศพลชมชนบ้างเพื่อจะได้ให้มีโอกาสมีเลเวลเก็บเลเวลลงสนามเก็บบางคนอาจจะเป็นประสบการณ์บางคนอาจจะเป็นเกียรติยศด้วยนะฮะอย่างชาตรีก็เล่นกับทีมนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นเป็นเวลาเข้าสู่ปีที่13แล้วส่วนฝั่งของสิงห์เชียงรายครับนัดนี้เนี่ยทางด้านกุนซือนะฮะกุนซือจะบอกว่าเป็นใครดีล่ะเพราะว่าไม่มีกุนซือจริงๆจังๆเอาเป็นว่าเชียงรายเนี่ยก็จะติดโทษแบนส่วนของบิโรซิมาครับขาดบิโรซิมาไปเนี่ยขาดใจเหมือนกันนะครับส่วนคนอื่นๆไม่มีปัญหานะครับจัดทัพได้เต็มที่ตำแหน่งของทางบิวที่ลงไม่ได้เนี่ยอัครวินสวัสดีจะลงมาเล่นร่วมกับเฟลิเป้ดาซิวานะครับแล้วก็มีศิวกรเตียตระกูลสุนทรการถิ่นจอมพิธีวัฒน์สุจิตธรรมกุลโชติพัฒน์พุ่มแก้วแล้วก็โชจีฮยอนคอยปั้นเกมตรงกลางแล้วก็ด้านข้างนะครับแนวรับก็เหมือนเดิมไม่คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะก็คงจะใช้ระบบแบ็คโฟขอไปเป็นระบบ3เซนเตอร์เหมือนเดิมมีพวกวินเนอร์เฮลิเก้ชินภัทรลีออสรุธอินแป้นนะครับคู่นี้เนี่ยแม้ว่า BG จะได้แชมป์ไปแล้วแต่ก็ยังมีเรื่องของการคว้าแชมป์ไร้พ่ายเป็นสถิติที่น่าสนใจเพราะว่าเหลือแค่5เกมจะจบซีซั่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองด้วยอาจจะฉลองแชมป์มาแบบเต็มคราบสักหน่อยนะฮะแต่ว่าการที่เชียงรายไม่มีบิลเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าการเก็บบอลด้านหน้าจะหายไปอาจจะเป็นบอลแบบถ้าเป็นบาสเกตบอลก็เรียกว่าแบบเล่นแบบสมอลบอลมากขึ้นนะฮะเล่นการต่อบอลผ่านบอลเร็วมากขึ้นแต่ว่าตัวที่จะไปจบในกรอบเขตโทษหายไปตัวค้ำตัวกดดันกองหลังหายไปก็เลยมองว่า BG เนี่ยผมว่ายังมีองค์ประกอบแล้วก็มีแรงจูงใจที่ดีนะฮะกับการที่จะคว้าแชมป์รายพ่ายโดยเฉพาะการเล่นในบ้านที่จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยเกมเนี้ยผมมองว่ามีบอลเป็นออกได้2หน้าก็คือถ้าไม่เสมอกันเนี่ยทาง BG ก็ยังมีโอกาสชนะได้สูงกว่านะครับถึงแม้จะเป็นเกมที่สูสีก็ตามแต่สุดท้าย BG อาวุธเข้าทํายังหลากหลายกว่าก็ขอเลือกที่ BG นะครับสำหรับเกมแรกอีกคู่นึงครับไปดูเกมสำคัญเหมือนกันครับระหว่างการท่าเรือนะฮะเล่นที่แพสสเตเดียมเจอกับทูแบงคอกยูไนเต็ดคู่นี้เตะกันในช่วง1ทุ่มตรงสำหรับทางท่าเรือครับก็กลับมาชนะ2เกมติดได้นะครับทำให้ตอนนี้มีโอกาสที่จะเบียดแย่งอันดับ2กับบุรีรัมย์ได้อยู่ครับเพราะว่าตามหลังแค่แต้มเดียวคือวันนี้ถ้าเกิดชนะเนี่ยขึ้นที่2เลยนะครับในขณะที่แบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยอยู่อันดับ5นะครับมีอยู่38แต้มก็ตามหลังท่าเรืออันดับ3อยู่ตอนนี้9คะแนนก็ค่อนข้างจะตามห่างสำหรับท่าเรือครับเกมนี้ยังคงขาดอดิศรพรมรักกับคีวินดีโรมรัมที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับการดินถาวรศักดิ์นะฮะรวมถึงเนสันโบนิยาก็ติดโทษแบนด้วยยังไงก็ตามข่าวดีคือเบดินผาลาเนี่ยฟิตกลับมาน่าจะมีโอกาสอยู่ในตัวจริงอีกครั้งหนึ่งระบบการเล่นก็เหมือนเดิมครับ 4-3-3 นะครับรัตนัยเฝ้าเสาไปนะครับแนวรับก็ใช้นิติพงศ์นะฮะแบ็คซ้ายเป็นมาติสตูเบิลหรือว่าจตุรพัฒน์สัตธรรมก็ต้องรอดูว่าจะใช้ใครแต่ผมว่าได้เป็นสตูเบิลก่อนนะครับส่วนเซนเตอร์เป็นเอลิสดอลเลาะนะฮะเล่นยืนคู่กับธนบุญเกษารัตน์กลางก็เป็นศิวกร
จากขุปราสาทเล่นกับโกซุนกีตัวรุกก็มีซิโกโซเลสสร้างสรรค์เกมนะครับกองหน้าเป็นทางยานิกโบลี่และริมเส้นขวาเป็นทางด้านของประกรณ์เตรียมพักริมเส้นซ้ายเป็นบดินผาลาส่วนแบงคอกครับเกมนี้จะไม่มีฮาจิเมะโฮโซกายติดโทษแบนนะครับแล้วก็รวมถึงวาเดอร์ลุยส์ด้วยครับติดโทษแบนเช่นเดียวกันนะฮะผมรู้สึกว่าฮาจิเมะโฮโซกายเนี่ยนัดที่แล้วติดโทษแบนวันนี้กลับมาสิตรงนี้คือวันนี้จะพ้นโทษแบนกลับมาเล่นตรงกลางให้ขันให้แน่นขึ้นแต่ว่าวาเดอร์ลุยส์ไม่อยู่นะครับในการจัดทัพนะครับระบบเหมือนเดิมก็เป็นระบบ 4-3-3 ประตูเป็นฟอร์เคสการ์ดแบ็คขวาทิสตองโดนะครับแบ็คซ้ายเป็นพีรพัฒน์โนชัยยาเซนเตอร์ก็เป็นเอเวอร์ตันกอร์เซเวสกับมาเดลทอมเบียกลางเนี่ยมีฮาจิเมะโฮโซกายเล่นกับทศวรรษลิบุนัสเถียรเฮเบตี้เฟรนันเดสมาเล่นด้านข้างนะครับปกเกล้าอนันต์เล่นได้นะฮะนัดที่แล้วโดน2เหลืองเป็นใบแดงไม่ได้ติดโทษแบนปกเกล้าก็น่าจะลงเล่นต่อไปนะครับแล้วก็มีโอกาสที่อานนท์อมรศักดิ์จะออกสตาร์ทแทนที่ของวาเดลุยส์ที่ติดโทษแบนด้วยส่วนหน้าเป้าก็ยังคงใช้ณัฐวุฒิสุขสุ่มเหมือนเดิมคู่นี้ผมว่าท่าเรือเนี่ยเริ่มจะมีความมั่นใจกลับมาแล้วจากการเก็บ6แต้มเต็มนะครับมาเจอกับแบงคอกซึ่งก็สะดุดไปในเกมที่แล้วครับที่พลิกแพ้คาบ้าเลยต่อทางนครราชสีมานะครับก็อาจจะเสียกำลังใจไปแล้วการขาดบันเดอร์ลูอิสเนี่ยการสร้างสรรค์เกมก็ค่อนข้างจะลดประสิทธิภาพไปบ้างนะครับบอลทะลุทะลวงเนี่ยหายไปนะครับเกมริมเส้นของทางฝั่งท่าเรือก็น่าจะเบาใจได้มากขึ้นก็จะเหลือเฮเบตี้ที่เป็นเด็กเก่าของท่าเรือเองซึ่งนักเตะรู้จักคุ้นเคยกันดีนะผมเลยมองว่าแม้ว่าจะเป็นบอล3หน้านะแต่ว่าท่าเรือเนี่ยกำลังที่จะดีขึ้นเรื่อยๆคือความรีแลกซ์ความผ่อนคลายมันกลับมาแล้วนะครับจังหวะจบสกอร์ก็ไม่ได้ตึงเครียดมากนักแม้ว่าโบนิยาไม่อยู่ก็ยังมีทางเลือกอื่นๆอริสักไกรสอนก็ลงได้ยานิกโบลี่ก็มีคนเปิดดีๆอย่างประกรณ์เปรมพักให้โขกได้นะครับดังนั้นผมเชื่อว่าเกมนี้ถ้าเรือมีโอกาสไม่แพ้ในบ้านสูงครับคือเสมอหรือชนะเก็บ3แต้มเต็มเป็นเกมที่3ติดต่อกันก็เป็นไปได้เลยนะครับดังนั้นคู่นี้ขอเชียร์ที่การท่าเรือนะครับอันนี้เป็น2ทีมทัศนะที่ฝากกันนะฮะก็ติดตามมันเพิ่มเติมได้ทุกวันครับที่เพจ One Sport Soccer และทาง LINE @OneSport ด้วยนะครับกับผมแมนโกศินเกี่ยวกับเรื่องของข่าวบอลไทยและผลการวิเคราะห์เกมต่างๆของบอลไทยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ